ถามว่าวันนี้คุณตั๊กกับสามีไปไหนจริงๆมีนะจะต้องเดินทางไปให้ปากคำกับทางด้านของสคบเออไปไหมเพราะว่ามีการเรียกตัวออกไปเพื่อที่จะสอบปากคำสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปค่ะเห็นบอกว่าขอเลื่อนไปเพราะว่าแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่ามีช่วงนี้วุ่นวายจะต้องจัดการเรื่องคืนสินค้าเรื่องคืนเงินให้ผู้เสียหายคุณผู้ชมคะไม่ได้มีการยื่นเอกสารด้วยนะเหมือนกับให้ทีมงานโทรศัพท์มาหาทางด้านของสคบแต่มีข่าวออกมาจากเพจบิ๊กเกรียนอันนี้ก็ต้องให้เครดิตทางด้านของบิ๊กเกรียนด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีสายข่าว อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับคุณตั๊กนะคะบ้านหรือคฤหาสน์ไม่รู้เออสายข่าวส่งข้อมูลมาบอกบิ๊กเกรียนบอกว่าคนรถหรูออกจากบ้านไปหมดแล้วจ้าแล้วที่ไม่ไปสคบแล้วบอกว่าเนี่ยไม่มาเพราะติดธุระต้องเคลียร์เรื่องของผู้เสียหายที่เอาทองมาคืนแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้าสคบเนี่ยเขาก็ต้องมีการบอกว่านัดหมายกันใหม่ให้มาให้ปากคำเพิ่มเติมว่าแต่ละอย่างแต่ละส่วนแต่ละตอนให้ข้อมูลเพิ่มเติมขออภัยว่าข้อมูลต่างๆเรื่องร้านทองเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะถามว่ารถหรูจำนวนกี่มากน้อยถ้าลองเปิดคลิปดูคือถ้าคนเราสังเกตเราไม่ต้องเอาตาไปส่องตรงประตูบ้านอันนี้ไม่ได้เข้าข่ายบุกรุกอะไรนะคะชาวบ้านต้องเห็นอยู่แล้วเปิดคลิปรถหรูเขามาซิเนี่ยหลายๆคันที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยแล้วป้ายแดงส่วนมากแล้วรถแพงๆทั้งนั้นอันนี้ก็เอามาจากในโซเชียลของแม่ตากันแหละเขาเปิดเผยเป็นสาธารณะแล้วแล้วก็บอกว่านี่ไงอันนี้รถตู้เล็กซัสจำได้ไหมตอนนั้นน่ะท่านนายกเศรษฐารุ่นเดียวกันเหรอเออประมาณนี้ไหมเป็น10ล้านละมั้งคุณผู้ชมคะรถหรูที่ชาวบ้านเขาเคยเห็นเคยชินตาเขาบอกว่ามีการขนหายออกไปแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวอยู่ในซอยแถวๆนั่นแหละแถวบ้านแม่ตั๊กนั่นแหละก็ไปเจออยู่คือเดิมทีจอดเป็น10ใช่ไหมวันนี้27ล้านคันเดียวในประเทศไทยลัมโบกินี่รถเขาเหรอรถเขาอ๋อแล้วเขาบอกว่าถ่ายคลิปเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะถ่ายคลิปฉลองเลยนี่คันเดียวในประเทศไทยราคา27ล้าน XXX ค่ะนี่คันเดียวในประเทศไทย27ล้านนี่คันใหม่รถแบบเปิดปีกเคยเห็นแต่ในหนัง40ล้านแล้วที่สร้อยคอโอ้โหตายก็คือเขาบอกว่าเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยการจ่ายภาษี16ล้านเนี่ยมันดูทำแม่งพิกลนะมันดูแปลกๆเดี๋ยวสรรพากรต้องเรียกสอบด้วยนะคะหลังจากนี้คุณผู้ชมพอมีข่าวลือว่ามีการขนรถหรูออกไปจากบ้านแล้ววันนี้จริงๆผู้สื่อข่าวเราเนี่ยอยู่แถวๆบ้านของแม่ตั๊กแหละไปสอบถามเรื่องของการทำบุญอะไรนี่แหละค่ะเห็นบอกว่ามีรถจอดอยู่ประมาณ3คัน1คันเนี่ยมีผ้าคลุมเอาไว้แล้ววันนี้ในบ้านเนี่ยน่าจะยังมีคนอยู่เพราะเห็นบอกมีการปิดไฟอะไรกันนะคะช่วงเย็นภาพตอนเย็นก็ยังมีคนอยู่ภายในบ้านมีรถอยู่ภายในบ้านแล้วถามว่ามีการขนย้ายการเคลื่อนย้ายอะไรหรือเปล่าหัวค่ำที่ผ่านมาเปิดภาพดูสักนิดนึงสิตรงปากซอยบ้านเขาเนี่ยหรูหราอลังการมากค่ะภายในบ้านยังเปิดไฟหน้าบ้านมีรถจอดอยู่เห็นว่ามีปอร์เช่1คันรถตู้สีขาว1คันแล้วก็คลุมผ้าเอาไว้อีก1คันระหว่างนั้นเองเนี่ยทีมข่าวพบว่ามีรถตู้สีดำคันนึงขับมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ประตูบ้านเปิดออกแล้วรถตู้คันดังกล่าวถอยหลังเข้าไปแสดงว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่ภายในบ้านไม่ได้มีใครไปไหนนะคะยังอยู่ในนี้แหละแต่ว่าน่าจะติดธุระตามที่แม่ตั๊กกับสามีเขาบอกว่ายังติดธุระเรื่องคืนของให้ลูกค้ารับของคืนอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางไปให้ปากคำได้ก็พอส่งผู้โดยสารเสร็จรถตู้คันดังกล่าวก็ขับออกไปจากประตูรั้วบ้านแล้วประตูบ้านก็ปิดเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยก็ถามว่าวันนี้ถ้าจอดอยู่3คันปกติแล้วมีกี่คันเพื่อนบ้านแล้วกันเพื่อนบ้านให้ข้อมูลมาว่าเดิมทีจอดอยู่เต็มลานหน้าบ้านคล้ายๆกับคลิปที่เขาลงอ่ะเพราะรถเขาไม่มีที่จอดอยู่แล้วลูกเขาเป็น 20-30 คันรถไม่มีที่จอดค่ะจอดอยู่เต็มลานหน้าบ้านแต่ตั้งแต่ช่วงตี4ของ2วันที่ผ่านมาใช้เวลาตี4เป็นต้นไปนะคะครับเท่ากับพระออกบิณฑบาตเลยเออต
ี4ของ2วันที่ผ่านมามีรถหรูทยอยออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วไม่ได้กลับมาจอดตามเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เหลือแค่2คันคุณผู้ชมคะนี่คือข้อมูลที่เพื่อนบ้านสังเกตเห็นแต่อันนี้จะไปไหนเขาคงไม่ไปไหนหรอกเขาวุ่นๆอยู่มีข้อมูลจากเพื่อนบ้านอีกท่านนึงก็แล้วกันเรื่องของแม่ตั๊กก็ถามว่าตัวตนเขาเป็นยังไงเวลาอยู่ในชุมชนแบบนี้ค่ะเออก็บอกว่าแม่ตั๊กนี่นะฮะก็ช่วยเหลือเวลาอยู่ในชุมชนนะช่วยเหลือคนจนมีน้ำใจช่วยแจกชอบแจกเงินแจกของแต่ที่แท้จริงแล้วชอบดูถูกคนจนโอ้โหแล้วมักใช้ถ้อยคำต่อว่าที่ดูถูกเหยียดหยามแบบรุนแรงทั้งที่ตัวเองเป็นคนบอกว่าจะแจกของแจกเงินพอมีคนมารอก็กลับว่าถูกไล่กลับมาซะด้วยซ้ำแล้วบ้านของแม่ตั๊กเนี่ยนะฮะเห็นบอกนะยังปล่อยน้ำที่เน่าเสียออกจากบ้านมาให้ชุมชนอีกสร้างกลิ่นเหม็นนี่ต่างหากความรำคาญให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปมีปัญหาด้วยอ๋อนี่ไงคือปล่อยน้ำเสียออกมาริมถนนแบบนี้เลยฮะเขาบอกนะฮะแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะเพราะแม่ตั๊กกับป๋าเบียชอบพูดข่มขู่ใครมีปัญหาจะไล่ซื้อที่ละแวกนี้ให้หมดแล้วขับไล่คนที่มีปัญหากับเธอออกไปเพราะมีเงินน่ะหากใครจะแจ้งสื่อก็จะฟ้องกลับเพราะเธอมีเงินจ้างทนายทำให้คนแถวนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยลองฟังเสียงชาวบ้านในชุมชนรามอินทราหน่อยฮะเนี่ยเขารู้หมดเขาถึงไม่ค่อยกล้าไปยุ่งถ้ายุ่งบางทีเขาก็เปิดประตูมาด่าบางทีรถติดถึงหน้าบ้านเขาก็ด่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาใครมาไล่อย่างเงี้ยรถจอดหน้าบ้านจอดอะไรได้หมดอย่างรปภ.ไปบอกว่ารถขวางทางเข้าหมู่บ้านนะเขาก็ออกมาด่าแล้วเขาก็ได้พูดว่าเนี่ยเขาจะคว้านซื้อที่ดินแถว67หมดเลยใครแถวเนี้ยมีเงินสู้เขาไหมถ้าเกิดว่าแบบจะมีปัญหาเขามีเรื่องเขาก็ได้นะกลัวไงพี่ในความที่แบบพวกหนูก็แบบหาเช้ากินค่ำอ่ะก็กลัวว่าเขาจะไปฟ้องไปอะไรเงี้ยพอเขาบอกตลอดว่าเขามีทนายเขาสามารถสู้ได้นะคนแถวเนี้ยคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ความจริงค่อยๆปรากฏออกมาเนี่ยต้องเป็นเพราะมีคนไปกระชากผ้าปิดตาท้าวเวสแน่เลยเอ้าความจริงค่อยๆผุดออกมาหลายคนบอกว่ารอเวลานี้มานานแล้วก็ไม่รู้ยังไงอะนะคะพี่ณวัฒน์คุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ก็ตามคดีนี้มาตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกๆล่าสุดโพสต์ว่ารถล่องหนก็ไปถามคุณณวัฒน์ถามบอสหมายความว่ายังไงทำไมสงสัยอะไรคุณณวัฒน์บอกว่าตอนนี้2คนนี้เนี่ยเหมือนกับสถานการณ์กำลังพลิกจากเดิมเนี่ยที่คนเข้าไปช่วยชูแห่แหนเรื่องของความรวยอะไรต่างๆแต่ตอนนี้พอหลายหน่วยงานตั้งท่าจะสอบคุณผู้ชมปปงจะสอบนะคะเรื่องรายได้ปปงค่ะฟอกเงินเพราะฉะนั้นข้าวของทั้งหมดถ้ายังเป็นของกลางอยู่ตรงนี้อาจจะถูกอายัดเป็นของกลางทั้งหมดสรรพากรก็จะเข้าเดี๋ยววันนี้สคบที่จะตรวจสอบเนี่ยยังไม่เท่าไหร่สคบนะแต่สรรพากรกับปปงเข้าเมื่อไหร่สิ่งที่เคยมีเคยโชว์ทั้งหมดอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้คุณณวัฒน์บอกว่าไม่รู้นะว่าเงินพันล้านใน 4-5 ปีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช่รายรับจริงหรือเปล่าก็เลยตั้งข้อสังเกตเรื่องของไอ้รายรับรายจ่ายเขาคุณผู้ชมฮะบอสณวัฒน์บอกถ้าทีมงานมีข้อมูลบริษัท5ปีกำไรของแม่ตั๊กเนี่ยนะขึ้นมาด้วยนะพันล้านขึ้นมาคู่กับเราเนี่ยนะแล้วจะบอกว่าบอสณวัฒน์บอกการตั้งบริษัทของแม่ตั๊กป๋าเบียร์5ปีค่ะแล้วแจ้งเนี่ยบอกไปว่ามีรายรับทั้งหมด 1,000 ล้านแต่ 1,000 ล้านเนี่ย5ปีที่มีการตั้งบริษัทมากำไรแค่13ล้านบาทคุณฟ้าคุณเข้าใจไหม5ปีตั้งบริษัทมาได้กำไรได้เงินเนี่ยเข้ามาบริษัท 1,000 ล้านได้กำไร13ล้านเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากำไรจะคืนไปสู่ในส่วนของเจ้าของบริษัทถูกไหมฮะเพราะถ้ารายรับเข้ามามันต้องหักลบกบหนี้อยู่นี่แล้วชี้แจงบัญชีการเงินบอกว่ามีกำไรแค่13ล้านเงินเป็นฟ่อนคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีบอกว่ามาจากไหนเท่านี้ยังไม่พอรถหรู27ล้านมาจากไหนกระเป๋าแอร์เมสหนังจระเข้อย่างดีใบละ2ล้าน3ล้านใบหนักๆ หน่อย 4-5 ล้านมาจากไหนรถคันสีฟ้า40ล้านคันสีแดง27ล้านบรรดาแอร์เมสอีก20กว่าใบมาจากกำไร13ล้านอย่างนั้นเหรอเออใช่ลองฟังเสียงคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีดูฮะโพสต์เองว่ามีรถหรูหายจากบ้านรามอินทราแล้วก็อุ๊ยตอนนี้เขา
รนด์เนมผมไม่ได้บอกว่ารถของใครนะก็ไม่รู้ครับก็ต้องคอยดูกันไปผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีผลสรุปได้เร็วๆเนี้ยน่าจะจันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนเป็นหูเป็นตาเห็นอะไรเคลื่อนไหวเห็นอะไรที่มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นนับเป็นมิติที่ดีไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นๆที่จะมีขึ้นในอนาคตจำนวนประมาณ1,000 ล้านในจำนวน 4-5 ปีเนี่ยที่สามารถแจกแจงว่าเป็นรายรับจริงๆเนี่ยมันใช่รายรับทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสงสัยนะผมไม่ได้ปักปั๊มใครแล้วก็การกำไรประมาณ13ล้านในการรับเงินมาประมาณ1,000 ล้านเนี่ยมันเป็นกำไรที่น้อยมากนะถ้าเฉลี่ยเป็นปีแล้วปีละประมาณ 2-3 ล้านเองอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็เมื่อกำไรน้อยขนาดนี้การใช้เงินเนี่ยมีการคำนวณกันแล้วผิดถูกบวกลบนะการล่าสมบัติทั้งหมดที่เห็นในสภาพเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า500ล้านนะครับแล้วก็เขาใช้เงินสดตลอดก็เลยอยากจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วบริษัทเนี่ยเขาไม่มีระบบการเก็บเงินฝากแบงค์แล้วก็ไม่มีระบบการจ่ายเงินผ่านแบงค์หรอมันจะกลายเป็นแบบเหมือนกับโอ้โหยุคโบราณเนาะเอาเงินฝังตุ่มแล้วก็จะใช้ก็ไปเปิดตุ่มมาใช้ก็ฝากสัมภาระดูด้วยนะฮะเพราะว่าระบบนี้มันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็อยากให้ชัดเจนจำนวนประมาณ1,000 ล้านในจำนวน 4-5 คุณผู้ชมคะรายได้เนี่ย1,000 ล้านกำไร13 ล้าน13ล้านเขาบอกรายได้หน่อๆเนี่ยแต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะถ้าคนทำเปิดบริษัทภาษีเปิดบริษัทมาเพื่อทำธุรกิจภาษีมันจะต่างกับนิติบุคคลธรรมดาถูกไหมรายได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยอะไรต่างๆที่เปิดบริษัทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอย่างเนี่ยไอ้รถต่างๆเขาก็จะมีการเล่นแร่แปรธาตุในส่วนของอ๋อเป็นรถที่ใช้ในบริษัทแต่เป็นรายรับไงจากเงิน1,000 ล้านเขาบอกก็ต้องหักรายรับพวกเนี้ยที่เป็นรถเป็นอุปกรณ์ของบริษัทนี้ไงเลยมีการบอกค่า1,000 ล้านก็ได้แบบนั้นก็ได้จึงเป็นที่มาของการเข้าไปตรวจทรัพย์สินต่างๆทั้งสรรพากรทั้งบัญชีการเงินที่มีการแจ้งว่ามันถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นี่คือข้อมูลเอาไหนเปิดขึ้นมาเต็มๆสักนิดนึงเพราะบางคนสงสัยหูเปิดบริษัทมาทุนเนี่ย25ล้านใช่ไหมปี2562ปี63มีรายได้170ล้านจากการขายอาหารเสริมแต่กำไรแค่1,900,000กำไรแค่1,900,000แล้วก็มันไปสอดมันไม่สอดคล้องกับการเขาเรียกว่าอะไรราคาของอ่ะที่ขายได้ในพวกเว็บไซต์เพราะเขาบอกว่ามันดูได้นะสมมติร้านค้าเนี่ยแม่ตั๊กเนี่ยเปิดร้านค้าออนไลน์ในแอปหนึ่งอย่างเงี้ยเขาดูได้ว่าสบู่ไอ้รุ่นเนี้ยขายได้กี่ก้อนเขากดเข้าไปดูอ่ะพวกชาวเน็ตเดี๋ยวนี้เขาเก่งรู้เลยว่ามีคนซื้อ25 ก้อนเอารายได้มาจากไหน1,000 ล้านนึกออกไหมคะและราคามันก็ไม่ได้สูงมากปี64รายได้300 ล้านขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวแล้วก็รายได้ก็คือเนี่ยอยู่ในหลัก300 ล้านจนกระทั่งปี66เนี่ยรายได้คือ180 ล้านคำถามคือยอดเงินที่มันเข้าใช่รายได้จากการขายอาหารเสริมจริงไหมหรือว่ามันเป็นเงินที่มันหมุนมาจากไหนมันมาจากการเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างที่คุณบอกหรือเปล่าหรือมันมาจากเรื่องของการเนี่ยใช้คำเนี้ยทำนาบนหลังคนนะคนที่เขาแบบหวังที่จะเอาทองไอ้พวกเนี้ยเก็บเอาไว้อาจจะเก็งกำไรบ้างเก็บไว้เป็นต้นทุนชีวิตบ้างแต่วันนี้พบว่ามูลค่ามันหายไปหมดเลยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันขอกระโดดไปที่สุราษฎร์ธานีหน่อยเพราะวันนี้เราไปเจอผู้เสียหายท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคุณต่ายอยู่ที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนสุราษฎร์เหมือนกันกับคุณตั๊กตอนนั้นพอดูคลิปมาเนี่ยก็เลยเห็นว่าอู้คุณตั๊กสู้ชีวิตสมัยก่อนบ้านล้มละลายธุรกิจที่บ้านมีปัญหาแล้วก็สู้ชีวิตจนกระทั่งตั้งตัวได้คุณต่ายบอกว่าก็เลยซื้อทองจากแม่ตั๊กเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มสะสมมามีปีเซียอะไรมาแล้วแม่ตั๊กพูดในคลิปเลยเนี่ยมาจากฮ่องกงนะหลักแสนเหลือแค่ 30,000 แล้วมีของแถมอีกตัวเองก็ตัดสินใจซื้อมาอู้ได้ชามด้วยตอนนั้นมาถึงบ้านก็เปิดดูก็รู้สึกว่าทองมันแปลกๆนะก็ไม่ได้คิดจะขายอะไรอะค่ะก็เก็บไว้จนกระทั่งคุณตายมีปัญหาคุณตายเนี่ยขาพิการนะคะเหมือนกับประสบอุบัติเหตุแล้วก็พิการขาขาดก็มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ช็อตก็เลยเอาของเนี่ยจะไปขายคุณผู้ชมซื้อมา 30,000 ขายได้ 8,000 แล้วตอนนั้นน่ะก็เลยตกใจบอกเอ๊ะทำไมของมูลค่ามันตกขนาดเนี้ยทองราคาไม่น่าตกจะ 30,000 หรือ 8,000 ค่ะแต่ก็คิดว่าตอนนั้นทักกันในเพจแล้วก็ถามเขาแต่ไม่มีใครตอบคุณตายก็เลยแบบในใจลึกๆจริงอ่ะก็เสียใจนะเงินตรงนี้ก็หวังจะเอามาแบบ
จะเอามาดูแลครอบครัวเอามาเป็นทุนตั้งตัวเพราะตัวเองก็ขาขาดพิการแล้วก็ต้องเป็นเสาหลักดูแลที่บ้านด้วยพอจะเกิดเรื่องก็อยากได้เงินคืนแต่เนี่ยขาก็ไม่ดีไม่สะดวกไปแจ้งความหรือไปกรุงเทพเหมือนคนอื่นเขาวันนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยอะค่ะตัวนี้นะมาจากฮ่องกงราคาอันนั้นเนี่ยเหมือนที่เขาว่าแสนกว่าแล้ววันนี้โปรเหลือ 33,300 อะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่หมดของแถมเนี่ยประมาณ100รายการอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนในไลฟ์อะค่ะน่าจะ33,332หรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อประมาณปีไหนยังไงปี64ค่ะคือใส่ก็ใส่ไม่ได้มันบุบจำเป็นอะถึงไปขายถึงรู้ขายได้ประมาณ8,000กว่าบาทตัวของพี่ต่ายเคยซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆมีอะไรบ้างพี่เครื่องนวดคอป๋าเบียร์ขายเราชอบปวดคอแล้วก็ซื้อโกโก้แล้วก็ซื้อเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อก็ค่อนข้างเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่มีชื่อเราเป็นไปไม่ได้40,000-50,000ได้50,000ปีเสีย8ตัวนี้คือหมายถึงว่าติดต่อไปทางเพจร้านแล้วทางร้านเนี่ยก็พยายามจะบอกส่งข้อมูลมาสิคะว่าซื้อเมื่อไหร่วันไหนซื้ออะไรไปบ้างแต่พอส่งข้อมูลไปทางร้านบอกว่าไม่มีข้อมูลนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปคุณผู้ชมเจ้าตัวเปิดข้อมูลให้ดูแล้วบอกด้วยนะคะอยากจะขายคืนเพราะจะต้องเอาเงินไปทำขาเทียมพอได้ถ้าขายราคานั้นเนี่ยก็จะต้องไปนอนโรงพยาบาลอะไรอีกคุณผู้ชมคือจะต้องรักษาตัวเองอะค่ะเพราะวันนี้ขาข้างนึงอะยังไม่มีขาเทียมเลยแล้วก็ส่งข้อความไปคุยกับทางร้านก็บอกต้องส่งอันนั้นมาต้องส่งอันนี้มาสุดท้ายบอกว่าเอกสารไม่ครบหลักฐานไม่ครบไม่สามารถคืนเงินให้ได้นะคะทางร้านจะคืนเงินเต็มจำนวนก็ต่อเมื่อลูกค้ามีสินค้ามาคืนที่ร้านทุกชิ้นนะคะสรุปแล้ว 30,000 ไม่ได้ค่ะขายคืนไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงมีอีกหนึ่งครอบครัววันนี้ป่วยติดเตียง5เดือนคุณผู้ชมคะอยากจะขายของที่ซื้อมาเนี่ยคืนเพื่อจะเอาเป็นทุนไว้รักษาตัวเหมือนกันเราไปเจอคุณทิพพวรรณอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะวันนี้เห็นบอกข้าวของที่เป็นถุงเป็นถังเลยนะสร้อยคอปี๊เสี้ยแหวนกำไลข้อมือคุณทิพพวรรณเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยเนื่องจากว่าคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกป่วยจากฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็ป่วยติดเตียงประมาณ5เดือนนะคะแล้วก็เริ่มดูไลฟ์ของแม่ตั๊กเนี่ยช่วงประมาณปี2565ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดสินใจซื้อคิดว่าเราเนี่ยไม่สบายไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแล้วป่วยตอนนั้นฉีดวัคซีนโควิดมาก็เลยตัดสินใจจะซื้อทองเก็บเอาไว้เป็นมรดกเอาไว้ให้ลูกแต่เสร็จปุ๊บซื้อมาหมดแล้วค่ะตอนแรกน่ะดูไลฟ์ในไลฟ์สดอะตอนที่จะกดซื้อทองเส้นใหญ่ทำไมส่งกลับมาถึงที่บ้านทองเท่านี้เส้นเขาบอกเส้นเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งจนเรือนไหวเขาบอกเส้นเท่านี้แต่ก็ไม่กล้าบอกใครแต่รู้แล้วนะ2ปีที่ผ่านมาเก็บไว้ในใจตลอดเลยว่าเราซื้อไปเนี่ยไซส์หนึ่งพอส่งมาถึงที่บ้านเป็นอีกไซส์หนึ่งเคยตัดสินใจเอาวะลองดูไปถามร้านทองแถวบ้านทุกร้านยืนยันว่าไม่ใช่ทองแท้โดยเฉพาะแผ่นทองของแถมที่วันนี้เราพิสูจน์แล้วอะค่ะเขาบอกไม่ใช่อีกเหมือนกันก็เสียเงินไปเป็นแสนไม่กล้าเล่าให้สามีฟังจนกระทั่งข่าวนี้มันเริ่มดังคุณผู้ชมตัวเองก็เปิดทีวีดูข่าวทั้งวันสามีหันมาถามเธอด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจรับสารภาพไปค่ะดีนะว่าสามีก็เห็นใจสงสารมันพลาดไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรวันนี้ติดต่อกับเพจเหมือนกันจะเอาทองไปขายคืนแต่ทางร้านเนี่ยยังไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาลองฟังเสียงคุณทิพวรรณอีกหนึ่งในผู้เสียหายค่ะคือเรานอนว่างๆเหมือนเราป่วยอยู่แล้วก็เข้าไปดูแล้วก็นอนไลฟ์ไปเรื่อยๆทีเนี้ยเขาบอกว่าเซตเนี้ยเหมือนเราจะฟังไม่ละเอียดหรือไงไม่รู้อันเนี้ย1บาทแถมทองอีก2สลึงณราคาปี65มันก็พอมีกำไรนิดนึงอ่ะเอาง่ายๆนิดนึงเราคิดว่าเราป่วยอยู่เกิดเราหลับไปเฉยๆอะไรเงี้ยลูกยังมีของไปขายอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยตอนแรกก็มาเส้นใหญ่ก่อนมาเส้นใหญ่ปุ๊บพอเอ็ดไปมามันเล็กลงเรื่อยๆลูกชายเห็นลูกชายบอกแม่มันไม่ใช่1บาทหรอกแม่เพราะมันเล็กมากแล้วมันใหญ่ก็จริงแม่แต่มันเบามากแล้วเราก็ไปถามเพื่อนเราที่ร้านทองอ่ะเพื่อนก็บอกว่าตัวเนี้ยขายได้ไม่กี่บาทหรอกนะนี่ค่ะคือรู้ความจริงในวันที่สายไปแล้วร้องไห้เลยวันเนี้ยเงินแสนคุณผู้ชมคะสำหรับแม่ตั๊กเนี่ยอาจจะไม่ถึงเส้นครึ่งขนนะแข้งแต่คุณผู้ชมฮะอันเนี้ยทางสู้ของแม่ตั๊กเขาบอกว่าฉันไม่ได้โกหกลูกค้า
ฉันบอกว่าเป็นทอง 99.99% แล้วในใบรับประกันมันมีน้ำหนักเป็นกรัมบอกทุกใบบางอันก็ 0.1 กรัมบางอันก็10กรัมบางอันก็5กรัมนี่ๆฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะขึ้นใบรับประกันมาขวามือเต็มจอหน่อยเขาบอกนี่ไงก็เขียนบอกแล้วทองแท้ 99.99% แต่น้ำหนักอะทั้งเส้นมีทอง 99.99% อยู่ 0.1 ถึง 0.2 กรัมเขียนไม่หมดเขาก็เลยบอกไงว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปโกหกเขาได้ยังไงก็คุณไม่ดูเองหรือเปล่าในใบรับประกันแต่ชาวบ้านตาสีตาสาฮะเขาบอกว่าเนี่ยทองเส้นใหญ่ทอง 99.99 ทั้งเส้นเขาก็คิดว่านี่ไงมันทั้งเส้นมันคือทอง 99.99 ไปทองฮ่องกงไงมันไม่ได้คิดว่ามีแค่ 0.1 คือติ๊กเดียวทั้งเส้นมีแค่นิดเดียวมันไม่มีใครรู้เพราะไม่ได้ชี้แจงแบบละเอียดเขาก็เลยตกหลุมที่จะซื้อมาแล้วก็มาอยู่ในกล่องซุ่มกล่องเสริมอะไรต่างๆก็เป็นซะอย่างนี้ไงบางคนเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนกันเป็นร้อยร้อยคนร้อยร้อยรายที่วันนี้เปิดเผยตัวนะฮะใช่และที่ยังไม่กล้าอีกจำนวนมากเลยนะคะเพราะบางคนเขาไม่อยากให้ครอบครัวเขารู้กลัวว่าเดี๋ยวโดนด่าบางโดนซ้ำเติมบ้างบางบ้านผัวเมียทะเลาะกันครับเรื่องนี้ก็มีเหมือนเอาเงินเก็บที่จะให้ลูกเนี่ยค่ะเอาไปซื้อทองแม่ตั๊กแล้วไม่ได้บอกสามีพอกลายเป็นเรื่องจะขายคืนไม่ได้ราคาวันนี้เจอคนป่วย2คนคนนึงขาขาดใช่ไหมครับท่านนี้ป่วยติดเตียงจากวัคซีนโควิดแม่ตั๊กก็ป่วยเหมือนกันค่ะเห็นบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกโอ้ตายคุณผู้ชมฮะวันนี้อมรินทร์ทีวีเราได้คุยกับคนที่มีการต่อสายคุยกับแม่ตั๊กคุณลีน่าจังฮะคุณผู้ชมวันนี้ถามเพราะว่าอย่าลืมนะฮะวันนี้สคบก็ไม่ได้ไปค่ะแล้วเห็นบอกร่ำๆว่าร้านทองคนที่จะเอาปี่เสียไปคืนเนี่ยและจะเอาตังค์กลับมาจาก300คิววันนี้ลดเหลือ200ถูกไหมฮะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ลดเหลือ100วันอาทิตย์ปิดคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณลีน่าจังคุยฮะแล้วก็บอกนะได้คุยกับทางด้านของแม่ตั๊กถามแม่ตั๊กเหมือนกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะคุณลีน่าจังบอกเหมือนกันบอกว่าตอนเนี้ยแม่ลีน่าหนูไม่ไหวแล้วหนูท้อจังเลยหนูช่วยเหลือคนอินฟลูเอนเซอร์ดารานักแสดงอีกเป็น10คนที่มาไลฟ์ด้วยกันหนูจ้างไป 500,000 บางคน5ล้าน6ล้านเวลาหนูมีเรื่องไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องหนูเลยแม้แต่คนเดียวแล้ววันนี้เห็นมีการบอกนะคุณลีน่าจังบอกแม่ตั๊กพูดกับตัวเองจะเลิกทำกิจการแล้วจะปิดซะแล้วจะปิดซะแล้วแล้วผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เงินคืนจะปีเสียจะทำยังไงแต่คุณลีน่าจังบอกแม่ตั๊กพูดกับคุณลีน่าจะปิดกิจการแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลสายระโยงระยางเต็มตัวไปหมดแม่ตั๊กป่วยหนักนะฮะณขณะนี้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าสายระโยงระยางเต็มไปหมดณขณะนี้แม่ตั๊กพูดกับคุณลีน่าจังซัดทอดไปถึงคุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ด้วยบอกว่าหนูเนี่ยจ้างพวกมิสแกรนด์มาเป็นพรีเซนเตอร์ไลฟ์สดถ้ามีทีมงานเอาขึ้นมาเลยนะทั้งอิงฟ้าทั้งชาร์ลอตทั้งอุ้มทวีพรหมู่มวลคณะมิสแกรนเนี่ยที่มาไลฟ์สดกับแม่ลีน่าเนี่ยเอ้ยแม่ตั๊กเนี่ยแม่ตั๊กบอกว่าให้ตังค์ไป5ล้านเสียใจมากเลยนะเนี่ยที่พอวันนี้หนูล้มกลับกลายเป็นว่าเจ้าของมิสแกรนคือคุณณวัฒน์เหมือนมาซ้ำหนูเท่านั้นยังไม่พอวันนี้บอกว่าที่คุณเคนโดพาในส่วนของผู้เสียหายไปร้องในที่ต่างๆแม่ตั๊กบอกไม่ทิ้งนะจะพยายามเยียวยาให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะเป็นคดีใหญ่แม่ตั๊กเหมือนไม่สบายป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกก่อนหน้านี้ก็ไปผ่าตัดต่อมไทรอยด์โอ้ยหลายโรคจังตอนนี้ร่างกายย่ำแย่กินข้าวไม่ลงสุดเลยสุดนะฮะคุณผู้ชมเราได้ยินแต่เสียงไม่เห็นภาพนะคุณลีน่าจังบอกเพราะเราโทรศัพท์ไปได้ยินแต่เสียงไม่เห็นภาพยังแนะนำไปเลยบอกว่าเนี่ยตั๊กการเยียวยาเนี่ยไปเยียวยาซะนะคนที่เอาปี่เสียมาคืนน่ะไม่ใช่เป็นการไปปิดปากเขาว่าเอาปี่เสียมาแล้วเขาเซ็นเอกสารว่าจะไม่เหมือนกับไม่ฟ้องร้องในภายหลังเพราะศาลท่านจะดูเจตนา
ในการไปสู้คดีในชั้นศาลคุณลีน่าจังยังบอกเลยนะแล้วพอคุณลีน่าจังถามว่าเอ้าแล้วป๋าเบียไปไหนอ่ะไหนบอกว่าป่วยคุณลีน่าจังก็ได้ใจเหมือนกันนะถามแม่ตั๊กป๋าเบียไปไหนอ่ะผัวไปไหนเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่ตั๊กบอกนะแต่คุณลีน่าจังบอกได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะอยู่ใกล้ๆกับแม่ตั๊กน่าจะอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้แม่ตั๊กบอกกับคุณลีน่าอยู่โรงพยาบาลสุดหนักลองฟังเสียงคุณลีน่าจังดูฮะวัดอะทำไมทำกับเขาอย่างนี้เขาจ้างชาร์ลอตจ้างอิงฟ้ามาไลฟ์สดกับเขาได้เงินจากเขาไปเกือบ5ล้านทำไมทุกคนน่ะถึงทำกับเขาแบบนี้เหมือนกับว่าถูกเนรคุณน่ะทำคุณกับคนไม่คืนเขาบอกว่าหนูแม่มาดูอย่างเงี้ยหนูป่วยหนักเนี่ยสายยางระโยงระยางแต่ก่อนที่จะเป็นคดีใหญ่กลางคืนฉันนอนไม่หลับฉันเห็นใน TikTok อ่ะนางโพสต์ว่าเนี่ยเป็นมะเร็งมดลูกอ่ะลูกก็มันเกี่ยวกับที่มันเครียดบ้างกินข้าวไม่ลงมา 3-4 วันเนาะกินได้แต่น้ำแล้วความเครียดก็เลยทำให้ป่วยหนักอาการหนักสงสัยจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนเข้าคุยกับฉันเนี่ยได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะเพราะว่าแม่ด่าไงต่อไปนี้มึงไม่ต้องไปช่วยใครนะมีแต่คนเนรคุณมึงนวัดอ่ะนี่ไม่ต้องไปช่วยใครนะนับแต่นี้มีแต่คนเนรคุณมึงอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเสียงของคุณลีน่าจังที่ได้คุยกับแม่ตั๊กล่าสุดนะฮะล่าสุดเลยจริงๆไม่แน่ใจอยู่โรงพยาบาลไหนนะคะป่วยจริงป่วยก็ป่วยจริงป่วยจริงคุณลีน่าจังบอกแม่ตั๊กป่วยคุณผู้ชมคะขอให้อานิสงส์ผลบุญที่แม่ตั๊กเคยทำกับผู้ยากไร้เนี่ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วๆแล้ววันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานเราพยายามหาความจริงกันเรื่องกล่องสุ่มรถเพราะว่าจะมีอยู่ท่านหนึ่งเมื่อวานนี้ที่เดินทางไปอยู่แถววงเวียนใหญ่ที่เราไปเจอคลิปแจกรถอ่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อเขาขับมานะเอารถใส่รถยกมาวันนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเอากลับไปด้วยเอาแจกรถสิเอาแจกรถอันนี้ไปช่วยเหลือคนเอาคลิปแจกรถได้อุ้ยกล่องซุ่มอะไรก็ได้เอากล่องซุ่มรถอะไรก็เปิดมาก็ได้ค่ะคลิปมันเยอะเดี๋ยวทีมงานก็หาภาพไม่เจอเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้เราไปเจอชาวบ้านท่านหนึ่งแต่ช่างสังเกตเขาบอกว่าคลิปวันนั้นเนี่ยเอารถมาแจกเป็นป้ายแดงใส่รถยกมาถ่ายคลิปถ่ายรูปเสร็จกลับเอารถกลับเลยแล้วไม่เคยเห็นรถคันนี้อยู่ในซอยอีกเลยอันนี้เราไปเจอแต่เราไปเจอชาวบ้านไงเราไม่ได้เจอคนที่รับรถจริงๆเขาบอกว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบอกเขาก็ไม่ได้ใช้รถป้ายแดงนะวันนี้มีคนนึงค่ะได้รถอย่าบอกนะได้จริงๆได้เลยได้จริงๆอ่ะลองเปิดคลิปก่อนคุณเปิ้ลค่ะเห็นบอกว่าเป็นแม่ค้าไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะเป็นแม่ค้าใช่มั้ยเป็นแม่ค้าขายของแล้วได้รถจากแม่ตั๊กอ่ะลองเปิดคลิปตอนที่คุณเปิ้ลน่ะได้รถก่อนมาสิ MG ค่ะรถยนต์ไฟฟ้าเออค่ะอะไรคะพี่กาเรียกว่ายาค่ะพี่ยาคิดไว้ว่าวันนึงจะได้มายืนกับหนูในไลฟ์และรับรถ MG รถเก๋งเงินสดป้ายแดงสดๆใหม่เอี่ยมกลับไปไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยคิดนะแล้วคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะชื่อสโลชื่อเล่นว่าชื่อเปิ้ลค่ะเจ๊เปิ้ลเจ๊เปิ้ลเอฟหนูมากี่กล่องคะกล่องเดียวกล่องเดียวเห็นหรือยังนี่คือกุญแจรถ MG นะ2คันที่ตั๊กได้สั่งซื้อมาให้นะคะเงินสดป้ายแดงไม่ติดไฟแนนซ์ไม่ต้องดาวไม่ต้องผ่อนเอาขับกลับบ้านได้เลยแต่อย่าลืมเติมน้ำมันนะจ๊ะถ้าไม่เติมน้ำมันอาจจะไม่ถึงขอนแก่นน้ำมันไหนของใครล่ะเนี่ยเบอร์หนึ่งของพี่คนนู้นค่ะเบอร์หนึ่งของเจ๊เจ๊ของพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเบอร์หนึ่งโอ้โหนี่คุณเปิ้ลค่ะเบอร์หนึ่งคุณเปิ้ลหรือว่าคุณเปิ้ลไม่อ่านชื่อจริงก็ได้กำลังจะบอกว่าวันนี้เราไปเจอคุณเปิ้ลแล้วคุณเปิ้ลบอกว่าหนูได้จริงๆตอนนั้นเป็นโปรโมชั่นวันเกิดแม่ตั๊กปี65แล้วก็บอกไม่ได้เป็นกลุ่มอินฟลูที่รู้จักกันมาก่อนไม่ใช่คนดังอะไรด้วยตอนนั้นเพิ่งจะเปิดดูโซเชียลเห็นเขาไลฟ์ขายของแคมเปญวันเกิดซื้อของแจกรถซื้อไป982บาทจากนั้น22พฤษภาคมจับรางวัลโดยมีการไลฟ์สดจับรางวัลในตู้กระจกมีบิลของลูกค้ารายอื่นร่วมอยู่ด้วยเมื่อจับชื่อของคุณเปิ้ลมาแม่ตั๊กก็โทรมาหาเองเลยแล้วบอกว่าได้รถนะเป็นรถเก๋ง MG ตัวท็อปมูลค่า 700,000 บาทตอนนั้นตกใจมากแล้วก็มีการดูอะไรต่างๆนานาไปคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วเขาบอกหลังจากจับรางวัลเองเนี่ยแอดมินของแม่ตั๊กก็มีการนัดรวมตัวผู้โชคดีคนที่ได้รางวัลให้เดินทางไปรับรถในพื้นที่รามอินทรา
ก็น่าจะเป็นโกดังแล้วก็น่าจะเป็นบ้านอะไรฮะคุณผู้ชมแล้วก็ไลฟ์สดตามที่คลิปที่อมรินทร์ทีวีเปิดแต่ตอนนั้นถามคุณเปิ้ลโดนัทถามนะพี่เปิ้ลถามจริงๆได้รถไหมเพราะเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาบอกเอารถมาปุ๊บเอากลับเลยคุณเปิ้ลบอกว่าได้รถกลับมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ใช้ร่วมกับครอบครัวใช้ได้ประมาณ2ปีตัดสินใจขายเพราะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นี่ๆๆภาพขวามือใช่ไหมตอนที่ไปรับไหมเออตอนที่ไปรับแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้รถกระบะเพราะเป็นแม่ค้าไงทำธุรกิจขายตู้ปลายืนยันได้รับรถจริงแต่ที่ไม่มีรถให้โดนัทดูเพราะเพิ่งขายไปเมื่อต้นปีนี่เองโถ่อยากจะเจอสักคนที่ยังเก็บรถของแม่ตั๊กเอาไว้ใช้ยังไม่เจอเลยค่ะแม่โดนัทก็ไม่ถามภาพถ่ายตอนป้ายขาวมีไหมเพราะเห็นมีแต่ป้ายแดงเห็นบอกเพิ่งขายไปตอนต้นปีขายไป 300,000 ส่วนประเด็นที่ดราม่าออกมาตัวเองก็ไม่ทราบหรอกเพราะคิดว่าแม่ตั๊กก็คงรู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในฐานะที่ตัวเองเป็นคนได้รับผลประโยชน์จากแม่ตั๊กก็ให้แม่ตั๊กขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปก็แล้วกันเชื่อว่าคนไทยโกรธง่ายหายเร็วให้อภัยคนเร็วลองฟังเสียงคุณเปิ้ลดูฮะอาหารเสริมเป็นโปรตีนนะคะของแม่ตั๊กนะคะโปร982บาทเป็นโปรวันเกิดเขาจะนำชื่ออะค่ะไปจับรางวัลรถรางวัลรถที่จับอะค่ะก็จะมีแค่3คันเราได้ตัวท็อปแล้วก็เขาก็จะมีวันที่นัดรับไปรวมตัวกันใช้อยู่2ปีค่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ขับอ่ะเพราะส่วนใหญ่เราทำธุรกิจเราใช้กระบะแล้วก็เลยบอกก็เลยเอาไปขายขายเมื่อต้นปีอะค่ะขายต้นปีเนี่ยค่ะขายได้เท่าไหร่ขายได้300,000กว่าบาท300,000ประมาณเขาไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเขารู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดอยู่แล้วแล้วเขาทำโดยที่ทุกคนมองรู้ว่ามันเป็นเจตนาทำเนาะเขาควรออกมารับผิดเพราะว่าคนไทยอะค่ะคือถ้าคุณขอโทษหรือคุณรับผิดอะคนไทยยังให้อภัยแต่ส่วนเรื่องคดีความหรืออะไรอะมันก็ต้องปล่อยไปซื้ออาหารนี่ค่ะคนไทยก็ให้อภัยได้สำหรับสิ่งที่ทำลงไปส่วนเรื่องของรถวันนี้แม่เสียดายจริงๆมีแค่ภาพเนี่ยนะคะตอนที่เพิ่งได้มาครับแล้วก็ได้จริงๆเนี่ยขับมาจอดที่บ้านเลยถ่ายรูปกับครอบครัวแต่ไม่อยู่และวันนี้ยังไม่เจอเลยสักคันที่เก็บเอาไว้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะเรื่องของรางวัลกล่องสุ่มที่บอกว่าจัดฉากให้หรือเปล่านี่ไม่จริงนี่เขามีการไหว้ด้วยใช้จริงใช้อยู่ตั้งหลายปีแต่วันนี้ไม่อยู่แล้วอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ